วาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ด้วยภาพสุดหวานวาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่ลงภาพในไอจีเปิดตัวแฟนสาวภาพสุดหวานจูบแสนโรแมนติกชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวเป็นภาพที่สร้างความฮือฮามากสำหรับคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของวาดิมชาโบโลในแบบชาวยูเครนอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ลงภาพกับสาวสวยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหวานใจคนใหม่เพราะในภาพทั้งสองคนกำลังจะบรรจงจูบภายใต้บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกพร้อมด้วยแคปชั่น Meet you already เรียกว่าหวานน้ำตาลหยดเลยทีเดียวและภาพดังกล่าวถูกปลุกกระแสขึ้นมาอีกครั้งหลังภาพที่วาดิมได้ลงในไอจีนั้นปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างหนักหน่วงทั้งแสดงความยินดีและตั้งคำถามถึงทางฝั่งของซาร่าอาทิคิดถึงลูกสาวไหมคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งซาร่าและวาดิมนั้นคาดว่าคงตกลงกันได้แล้วเป็นการภายในต่างคนจึงต่างมูฟออนไปมีชีวิตของตัวเองซาร่าคาซิงกินี่เปิดหมดใจรักครั้งใหม่วาดิมในแบบยูเครนคุยเรื่องแต่งงานกันแล้ว เนยทันชนกว่าที่เจ้าสาวคนสวยของปาล์มปวียอมรับสัญญกรรมเพิ่มความมั่นใจสำหรับปาล์มปวีปรีชาวีรกุลมือคีย์บอร์ดสุดฮอตแห่งวงมีนที่ขอแฟนสาวเนยทันชนกกาญจโนภาสแต่งงานผ่านโซเชียลแบบเรียบง่ายและน่ารักเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับมากมายสำหรับเนยทันชนกเป็นสาวสวยมีเสน่ห์ที่เป็นทั้งนางแบบและมีโอกาสแสดงฝีมือในวงการบันเทิงได้ร่วมเล่นเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์เป็นต่อนอกจากนั้นเธอยังทำงานร่วมกับดาพลาสติกเซอร์เจอรี่โรงพยาบาลสัญญกรรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเกาหลีอีกด้วยเนยเคยเล่าถึงประสบการณ์การทำสัญญกรรมกับ SS Agency ว่าตอนแรกเนยเป็นคนจมูกโตมากโดนเพื่อนล้อมาตลอดทำให้เราไม่มีความมั่นใจก็เลยตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งแรกที่ไทยก็คือทำจมูกแต่ก็ยังไม่ถูกใจก็ไปแก้ที่เกาหลีครั้งที่สองตอนนั้นไปทำจมูกเสริมคางด้วยซิลิโคนทำตาแล้วฉีดไขมันตรงโหนกแก้มแกปรากฏว่าออกมาแย่มากแย่กว่าก่อนทำจนกระทั่งคุณแม่มาเจอเอเจนซี่ของพี่เจนในบล็อกรีวิวทำสัญญกรรมเห็นภาพก่อนทำหลังทำสัญญกรรมของพี่เจนคือออกมาสวยมากแล้วก็เห็นรีวิวว่าพี่เขาดูแลใส่ใจลูกค้าดีเนยเลยตัดสินใจไปแก้หน้ากับบริษัท SS Agency อีกครั้งพี่เจนก็แนะนำให้ทำกับคุณหมอลีซังวูคุณหมอก็แก้ให้ใหม่หมดเลยทำวีไลน์ทำจมูกแก้ตาหลังจากทำกับคุณหมอลีซังวูเนยพอใจมากทุกคนชมว่าสวยขึ้นเยอะมากหัวเราะพี่เจนก็ดูแลดีมากเลยค่ะวิลลี่โอแกนเขียนข้อความสุดซึ้งถึงภรรยาในวันครบรอบแต่งงาน10ปีก่อนเซอร์ไพรส์ดอกไม้เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับวิลลี่โอแกนอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นโดยวิลลี่โอแกนเป็นที่รู้จักการบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยและเรื่องปลื้มทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นบิลลี่ก็มีงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่องและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบิลลี่โอแกนนั้นได้พบรักและแต่งงานเป็นครั้งที่สองกับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันพัฒน์ไทยประเสริฐเมื่อปี2554และต้องบอกเลยว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เขาทั้งคู่ก็ยังคงหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ล่าสุดทางด้านบิลลี่โอแกนได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งอวยพรวันครบรอบแต่งงาน10ปีกับภรรยาเอาไว้ว่าเมื่อวานนี้ลุงกับป้าครบรอบ10ปีของวันแต่งงานไม่ได้จัดอะไรเป็นพิเศษเพราะลุงก็ออกไปทำงานป้าก็ติดอบรมออนไลน์ทั้งวันไหนจะโควิดด้วยพอเลิกงาน6โมงเย็นลุงก็พยายามจะหาร้านจัดดอกไม้แต่มันคงเย็นไปแล้วร้านปิดโชคยังดีลุงได้ดอกไม้ในตลาดแล้ววิ่งไปร้านเครื่องเขียนซื้อกระดาษเงาเงาสีเงินบัวและริบบิ้นได้เจ้าของร้านก็ใจดีช่วยลุงติดสกอตเทปแบบประมาณทำช่อเองอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ได้ช่อดอกไม้มาฝากป้าที่บ้านและฉลองด้วยทานข้าวกล่องที่ลุงเอากลับมาจากกองถ่ายกับข้าวอะไรก็ได้กินกับคนที่เรารักแล้วก็อร่อยอร่อยแห่เล่าเสียยืดยาวเพื่อจะลงท้ายว่าขอบคุณป้าที่รักและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ก็10ปีแล้วลุงก็ขออยู่ดูแลกันจนถึงที่สุดตลอดไปไปเลิฟยูแม่มาลาโพสต์ภาพสามีเท่งเถิดเทิงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีหลังเคยทำผิดมหันต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับเท่งเถิดเทิงและมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องแต่ผลงานที่ทำให้เจ้าตัวเป็นที่จดจำก็คือแก๊งสามชาติที่มีสมาชิกในวงอย่างโหน่งชะชะช่าหม่ำจกมกและเท่งเถิดเทิงนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าเท่งเถิดเทิงได้แต่งงานภรรยาสาวสวยมาลาพงษ์สุวรรณและมีลูกด้วยกัน3คนได้แก่น้องโง่เฮงน้องพอยและน้องพลอยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวและหากใครจำได้ครั้งหนึ่งเท่งเถิดเทิงนั้นเคยโดนแม่มาลาจับได้คาหน้าคาเขาว่าแอบซุกกิ๊กพร้อมกับไล่ออกจากบ้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวคลึกโครมณขณะนั้นแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเท่งเถิดเทิงนั้นได้เคลียร์ปัญหาต่างๆจนครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งล่าสุดทางด้านแม่มาลาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่สามีเท่งเถิดเทิงนั้นนอนนวดแขนดูแลเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ทำกับข้าวให้กินงานนี้คงต้องบอกเลยว่ากลับตัวกลับใจแล้วแน่นอนโควิดทำพิจแจมชรัฏฐาเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดเพื่อนเจ้าสาวไม่รอขอท้องก่อนโควิดทำพิจแจมชรัฏฐาเผยเลื่อนงานวิวาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเตรียมงานเกือบหมดทุกอย่างหยุดชะงักเข้าใจสถานการณ์ไม่อยากเสี่ยงโดนพิษโควิด-19 เล่นงานซะแล้วทำให้นักร้องสาวแจมชรัฏฐาอิมราพรหรือแจมเนโกะจำต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมจะจัดงานในวันที่20มีนาคม64แจมเนโกะจำลองชุดเจ้าสาวสุดปังออร่าพุ่งกระฉูดเตรียมออกเรือนอีกคนแจมชรัฏฐาถูกแฟนขอแต่งงานแล้วแจมชรัฏฐาโชว์เซ็กซี่สวมชุดคล้ายเซเลอร์มูนเจ้าตัวบ่นอวยย้วยแฟนคลับกรี๊ดเลยล่าสุดวันที่15มกราคม2564สาวแจมมาร่วมงานบวงสรวงละครหลงเงาที่เอ็นชันแนลพัฒนาการ40และได้เปิดใจถึงเรื่องนี้โควิด-19มาอีกแล้วงานวิวาเราทำยังไงตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าเลื่อนไปยาวหรือว่าอาจถัดไปอีกแค่นิดๆหน่อยๆคือตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์เอาเดิมคือเดือนมีนาแต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากำลังดูกันว่าช่วงกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีก็สิ้นปีไปเลยมีแผนสำรองไหมอย่างเช่นลดสเกลงานลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมัดจำไปหมดแล้วจองโรงแรมแล้วมัดจำแล้วก็ลดไม่ได้ค่ะจ่ายทุกที่ 100% แล้ว
ยังไม่100%ค่ะแต่ว่ามันจองไว้แล้วจัดไปแล้วแล้วงานก็เดินหน้าไป60เกือบ70%แล้วมันก็ถอยไม่ได้แล้วแอบเซ็งไหมก็ไม่ได้เซ็งค่ะก็มีเวลาให้นั่งนั่งนอนนอนต่อ Organize เข้าใจไหมที่เราเลื่อนกันนี้ก็คุยกับออร์แกไนซ์แล้วแล้วก็ทางโรงแรมเขาก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วเขาก็ยังไม่ได้รบราวันจากเราถ้าสะดวกวันไหนก็บอกอีกทีได้เลยแต่ในปีนี้แน่นอนยังไงก็ปีนี้เพราะว่ายังเชื่ออยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วอย่างเนยก็เปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วใช่ค่ะเปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วตอนนี้เนยก็ลอยอยู่ในอากาศเหมือนกันคุยกันไหมว่าใครก่อนของเนยยังไม่แน่นอนแต่ว่าของแจมยังไงก็แน่ๆต้องดูฤกษ์ใหม่คงไม่ดูฤกษ์ใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยสถานที่เดิมช่วงที่รอสถานการณ์ดีขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจริงๆคุยรูปแบบงานเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนแรกช่วงเดือนนี้จะเริ่มเชิญผู้ใหญ่มาตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครเลยส่วนเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราบางคนก็มากระซิบบอกว่าจะท้องแล้วนะขอยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะเราก็บอกโอเคมายมกเต็มที่เลยเพราะเราก็ยังไม่ชัวร์ตอนแรกวางไว้วันที่เท่าไหร่ตอนแรกวันที่20มีนาค่ะเปิดภาพวัยเด็ก3ดาราสาวนักร้องดังจำกันไม่ได้เลยเพื่อนถึงกับแซวมาไกลเหลือเกินจบดราม่า3ดาราหน้าพลาสติกแซงคิวหนุ่มทักขอโทษหลังเข้าใจผิด